สวัสดีครับครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในห้องของน้องฟิวอีกแล้วนะครับค่ะวันนี้เรามีการอัปเดตใหม่นะครับในห้องก็คือว่ามีโต๊ะเครื่องเขียนเพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับเขาจะเป็นเด็กเรียนแล้วมีวิธีเรียนออนไลน์เยอะคือไม่ได้เปิดเทอมนะคะทุกคนคือเรียนออนไลน์อย่างเดียวก็คือว่าวันนี้นะครับเราก็มาซื้อโต๊ะใหม่ให้กับน้องฟิวนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้น้องฟิวเนี่ยจัดโต๊ะเครื่องเขียนเข้าใหม่นะครับบนห้องนะครับแล้วก็มีไฟเพิ่มอีก1หลอดนะครับแล้วก็มีผ้าปูที่นอนใหม่นะครับวันนี้พ่อถาสนับสนุนอย่างเป็นทางการเลยนะครับเย้มาเหม็นใหม่กันเลยทีเดียวน้องฟิวบอกว่าวันนี้นะครับอยากจะนอนผ้าปูที่นอนใหม่ผ้านวมใหม่คือวันนี้จะแต่งเป็นอะไรนะโทนอะไรนะ My Little Twin Star อะไรนะตอบไม่เหมือนกันก็คือมันคืออยู่ในเครือซาริโอก็คืออันนี้มันก็คือ My Little Twin Star แต่จริงต้องบอกว่าซาริโอเพราะว่าเรามีหลายตัวละครไงนั่นแหละแต่ละหลักก็เป็น My Little Twin ไงจ้ะอุ้ยลืมไปพี่พิมใส่อะไรมาเสื้อขาวไม่ครับพ่อจะถามถึงเสื้อของที่พี่ใส่เป็นอะไรคะใส่เป็นแบบรวมมามีคิตตี้มีชินนามอนมีนู่นมีนี่เยอะมากๆโอเคแล้วพี่ฟิล์มล่ะครับก็จะเป็น My Melody ครับผมแล้วก็โชว์แอบโชว์อะไรเมื่อกี้รองเท้าน้องๆบอกว่าอยากรู้ราคาด้วยอ่ะโอเคเริ่มจากอันนี้เลยแล้วกันมันเป็นผ้าปูนะคะจะราคา 1,700 บาทเหลือ850บาทโอเคครับก็คือเนี้ยตอนแรกน้องฟิล์มจะซื้อของพี่ฟิล์มแต่ว่าลายมันยังไม่ถูกใจก็เลยไปซื้อมาเองอ๋อคลิปก่อนหน้านี้ใช่ป่ะใช่ที่เป็นสีฟ้าๆนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็ผ้านวมเนี่ยค่ะน้องฟิล์มผ้านวมอยู่ตรงนั้นผ้านวมมีเท่าไหร่ครับแม่ประมาณ3จาก 3,100 เหลือ 1,500 โอเคครับลด 50% โอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนผ้านวมกันดีกว่านะครับแล้วช่วยแม่หน่อยเร็วเฮ้ยหูลายมันแบบสวยมากอะแม่มาหมอนว่างค่ะน้องฟิวได้ข่าวแว่วๆคืนนี้จะมีคนมานอนดูหนังด้วยแม่ใครแม่แม่มาเดี๋ยวขอดูหมอนข้างในครับพี่ฟิล์มสวยไหมสวยโอ้โหเฮ้ยเราเพียงไซส์ก็จะสอบได้มาโอ้โหข้างในเป็นสีฟ้านะนี่สีฟ้าสวยด้วยมาลองกลับดูเป็นยังไงเพราะว่าในราคา1,000 กว่าบาทก็ซื้อได้นะแม่เนาะใช่ค่ะช่วงนี้ลด 50% ได้นะคือบ้านเราอ่ะจะซื้อตอนที่เข้าลด 50% เราจะไม่ซื้อราคาเต็มค่ะตอนแรกสปอนเซอร์ซาริโอจะเข้าเขาไม่เข้าเลยแม่ซื้อของเซลล์อย่างเดียวเลยนี่ว่ะใช่ค่ะมันก็ต้องประหยัดหน่อยนะแม่นะใช่ค่ะถ้าผมลองเล่นกับหนูเยอะเลยอ่ะอันนี้ห้าคนแกงของพี่น่าจะถูกโอ้ยอย่างน่ารักแบบนี้แชมพูอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปจัดโต๊ะกันต่อนี่มีเรื่องจะโม้พ่อซื้อมาใหม่นะครับจากวันนี้เราไปอีเกียมาใช่ป่ะเสร็จไฟเนี่ยเวลาอยากเปิดนะแม่กดตรงนี้ปกติสวิตช์เนี่ยเราไม่เปิดเราเปิดตรงนี้ว้าเพิ่มแสงโอ้ได้เวลานอนแล้วขอไปนอนนะอุ้ยห้ามมีขอบสิขอบแล้วดูถูกเลยอ่ะใช่เราต้องเก็บขอบโหนี่เพิ่งซื้อมาเลยนะเนี่ยใช่ลายเดียวที่นอนเลยป่ะคะน้องฟิวถูกต้องไหนขอดูลายหน่อยค่ะอันนี้เพิ่งซื้อยังไม่ได้ใช้นะครับค่ะนี่นี่นะครับสตูดิโอเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นลายอะไรครับ My Little Twin Star อันนี้คืออยู่ในนั้นตอนแรกน้องฟิวชอบชินนามอนแล้วก็มาเป็น My Little Twin นะคะโอเคค่ะวางไว้เลยค่ะน้องฟิวน่ารักนี่สองข้างมันเป็นข้างเดียวเพราะว่าจบคลิปเดี๋ยวตีกันแน่ว่ะโอเคไปจัดโต๊ะกันดีมีอะไรบ้างคะมีสมุด2เล่มอือโอเคอ้าวชิปหนูหายไปไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้นั่งอ่านหนังสือที่นี่อ่ะค่ะใช่ค่ะพรุ่งนี้น้องฟิวจะนั่งอยู่บนนี้ทั้งวันเลยโอ้โหเปลืองแอร์แย่เลยค่ะอ้าวก็ข้างนั้นไม่เปิดไงเปิดแต่ข้างหนูเออได้ถ้าใครร้อนก็ขึ้นมาบนนี้ใช่เหรอเนี่ยชาติมีโปรเจคเตอร์ให้ดูโอ้โหมีหลอดไฟใหม่ด้วยคะปิดไม่เป็นนะเนี่ยบอกเลยปิดพูดแล้วปิดปิดดังๆดิปิดพูดดีๆปิดเสียงสูงอีกนิดนึงปิดแม่อย่าเสียงดังขออีกทีปิดมันปิดปะ
หน่อยบินแล้วมันจะปิดได้ไงมันมีสวิตช์อยู่ข้างล่างอะไรทำไมอ่ะโดนหลอกเออปิดไม่ปิดแล้วอันนี้คอเราเคาะไม่มันไม่ได้คอนี้เราเคาะใช่นั่นแหละหุยลูกโลกดวงจันทร์แม่ปิดไฟแม่ปิดไฟเราอยากเห็นอ้าวน้องฟิวคอยคี้ค่ะเป็นสีเหลืองค่ะขอบเขาสิโอ้โหดวงจันทร์เลยมืดตึบเออเหมือนนะแม่เนาะใช่ระหว่างที่รอน้องฟิวจัดห้องอยู่นะครับก็มาดูห้องพี่ฟิล์มหน่อยนะครับหุยอะไรอ่ะอะไรโอ้เขาเปลี่ยนม่านใหม่ด้วยเหรอห้องนู้นเปลี่ยนเราก็ต้องได้เปลี่ยนเดี๋ยวมาลำเอียงเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยแต่สีมันได้นะแม่เนาะใช่สีตัดมากเลยเขาเป็นอะไรเนี่ยทำไมอ่ะซาริโอกันทั้งนั้นเลยไม่พูดเยอะค่ะฟิลมีหรือเปล่าแฟ้มนี่แฟ้มนี่เก็บการ์ดนี่แฟ้มซาริโอนี่ยอดเลยอ๋ออันนี้ไปขโมยน้องใหม่พี่บอกแล้วห้องเนี้ยเราจะไม่พูดเยอะเดี๋ยวค่อยมารีวิวตอนพี่ฟิลไม่อยู่ได้ไม่มีวันนั้นหรอกนะแล้วเราก็จะดึงอันนี้ของหนูมาดูห้องน้องฟิวดีกว่านะครับโอ้โหโต๊ะมันเล็กไปไหมคะก็ว่าแหละเขียนหนังสือได้ใช่ไหมลูกได้ค่ะนี่กล่องของอะไรคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันซื้อต่อพี่ฟิล์มมาหนูหลอกขายน้องเหรอใช่เป็นลิมิเต็ดเลยด้วยLimited Sea Foam Lavender ของแม่ก็ Limited นะขายตรงแล้วทีนี้มันจะเหลือมุมไหนไว้เขียนหนังสืออ่านหนังสือครับนี่เขียนหน้าแหมวันนั้นหยิบไปไว้หน้าบ้านจะทิ้งทำไมวันนี้มาอยู่บนโต๊ะอะไรอ่ะจะทิ้งเลยเหรอใช่ซาริโอแท้ด้วยแม่เก็บไว้นะเนี่ยนิสัยหนูก็เก็บไว้หมดแล้วล่ะแม่หมดที่ให้อ่านหนังสือแล้วแหละหมดแล้วที่บอกว่าจะเรียนจะเรียนเฮ้ยแต่พ่อว่าถ้าเกิดตู้โชว์มาวางตรงนี้สวยนะแม่เนี่ยใช่ค่ะเนาะพอเดินเนาะปุ๊บเปิดไฟฟึ๊บโอ้โหแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราดันไปให้สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินสายไฟใหม่ค่ะนะครับเฮ้ยไฟนี้มันปรับสีได้ไม่ใช่เหรอแม่ใช่เห็นไหมก็คือไฟห้องน้องฟิวเนี่ยปรับได้ทั้งหมด3สีนะครับมีขาววอร์มแล้วก็เหลืองนะครับมาน้องฟิวพรุ่งนี้นั่งเรียนหนังสือตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เปิดมาก็ยังค้นหากันพวกชีทพวกแฟ้มเอาภาษาอังกฤษเปิดมาวิ่งอันนี้ของมาประกอบใช่ไหมครับฟิวใช่ค่ะคืนนี้คือปื้มม่านผิดข้อเดียวที่เหลือเกือบถูกห้องเขาน่านอนมากเลยใช่ใช่เพราะว่ามันก็เหมาะกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างน้องฟิวตัวเล็กๆตัวเล็กๆเด็กก็ได้เราขอช้างนิดนึงเราโอนน้อยออกสลับห้องนอนกันอีกเออแม่นอนห้องใครกันโอ้โหโอเคไปนอนห้องแม่ที่ยังเซ็งอ่ะหวังเว้ยเอาเงินไอ้ยังไงเดี๋ยวจะฉลาดไงเดี๋ยวโอนน้อยออกเดี๋ยวเราจะไปเช็คห้องนอนเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปเช็คห้องนอนเลยใช่ไหมเดี๋ยวโอนน้อยออกถ้าใครห้องนอนห้องแม่เออมาแล้วเตรียมนอนขาหมาเอาแล้วโอ้ยได้นอนห้องตัวเองแม่เดี๋ยวพ่อจะแต่งห้องแม่ 100,000 บาทเออไปโอ้ทั้งห้องโอ้ห้ามมาจิกนะเออไม่จิกเราขโมยเลยเดี๋ยวจัดดูหนังอะไรดีกว่านะหนังเรื่องหนังสั้นไงหนังสั้น Happy Channel มาทีแล้วก็นอนโอเคมาเดี๋ยวจัดกันเลยดีกว่าใจน้องฟิล finally installed oh คุณจะทำอะไรคะ best start ever คือกดเข้ามาแล้วอ่ะเข้าใจอีกแล้วอุ้ยบิลลี่นี่แหละที่กดตัวอันนี้เลยอันนี้แหละอะไรนะบิลลี่อุ้ยจอยังใหญ่อ่ะครับเบาเสียงเลยค่ะมีภารกิจไม่ติดใจมานานแล้วนั่นก็คือคลิปใครรู้ใจน้องฟิล์มมากที่สุดในปี2021นะครับเฮ้ยดีจังเลยอ่ะน้องฟิล์มเป็นไงบ้างสบายมากเลยค่ะแอร์เย็นหนังสนุกพี่ฟิล์มอ่ะชอบก็ได้แต่ว่านี่ไม่ใช่ห้องหนูอ่ะเราใจนะสมมติแต่แบบ
ูมันเล็กไงของมันน้อยแต่ห้องฟิล์มมีทุกอย่างไงเฮ้ยเปิดไฟตรงหัวเตียงไว้ก็ไม่ได้รบกวนตัวโปรเจคเตอร์เท่าไหร่เนาะก็เห็นชัดเหมือนเดิมนะใช่ครับข้างหลังตรงนั้นยังมีดวงจันทร์อยู่นั่นแหละเออมีไฟสองฝั่งแม่งโอเคนะถือว่าดีนะใช่ค่ะน้องฟิล์มชอบไหมคะชอบค่ะพี่ฟิล์มคิดว่าห้องน้องเป็นไงโอเคปะโอเคเนี่ยแต่ว่าถ้าจัดตรงกีตาร์ดีๆก็ถือว่าสวยโอเคเคยเห็นคนอื่นเขาแขวนไว้อะเจาะผนังแขวนไว้อะก็สวยใจเย็นไม่ด้วยเนื้อที่ห้องของน้องฟิล์มอะมันเล็กมันแค่2เมตร80คูณ2เมตร80นะครับอ๋อเป็นจัตุรัสหรอใช่ครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆนะครับคือมันใหญ่อันนี้เกะกะมากเลยตู้วันนี้นะครับใหญ่มากแต่ว่าอย่างที่บอกเสื้อผ้ามันเยอะเราก็ต้องซื้อเผื่อไว้เลยนะครับแล้วก็มุมนั้นเดี๋ยวจะวางกีตาร์สองตัวนะครับแล้วเสร็จปุ๊บฝั่งทางนี้เดี๋ยวเราจะวางตู้โชว์พอเปิดประตูปุ๊บจะเห็นโมเดลนะครับแล้วเข้ามาก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จในนี้เรียบร้อยแล้วก็นั่งอ่านหนังสือมุมนี้ได้นะครับส่วนคืนอยากดูโปรเจคเตอร์อะไรก็สามารถดูได้นะครับแล้วอยากเล่นกีตาร์ก็อ่ะให้กันหน่อยอ้าวคือหนูลืมมองว่าโต๊ะฟิวทำไมไม่เอาชิปเข้าข้างในเลยอ่ะมันชิปไม่ได้หรอได้ค่ะน้องฟิวนั่งแล้วแบบไม่ถึงไงเขาไม่มีเก้าอี้ไงครับพี่ฟิวอ่ะมาสักเพลงไหมฟิวบอกว่าฟิวเล็บยาวเล่นไม่ได้ใช่เหรอใช่มันติดเล็บหมดเลยเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเล็บก็หลุดละเพราะเขาต้องไปโรงเรียนใช่ไหมใช่ต้องเอาเล็บออกอยู่ดีโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ให้น้องฟิวเล็บสั้นแล้วเดี๋ยวให้น้องฟิวมาเล่นให้ฟังเฮ้ยน้องฟิวจะมีซิงเกิลใหม่แล้วจะมีนางเอกเอ็มวีนะคะเป็นดาราระดับประเทศค่ะทุกคนเนี่ยเดือนโอเควันนี้ค่ะฟิวไม่ร้องเองเล่นเองไปเลยค่ะขอฟังอินโทรหน่อยได้ไหมเด็ดทำไมต้องของเราด้วยเฮ้ยร้องดิไม่เป็นอันนี้ดนตรีก่อนนะครับเนื้อก็คือยาวมากแล้วเนี่ยร้องไม่เป็นน้องฟิวกะจังหวะไม่ถูกอันนี้เป็นเพลงของน้องฟิวนะครับสปอยแค่นี้ก่อนนะมาปิดแล้วเดี๋ยวเขาลุกเดี๋ยวรอให้ทำเสร็จเดี๋ยวเราจะเอามาลงในช่อง Happy Channel นะครับค่ะโอเคดูในทริคดีกว่าค่ะเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะมาหมกตัวอยู่ในห้องนี้นะครับดีไหมคะดีค่ะให้เขาไปหนึ่งคืนแต่พรุ่งนี้ต้องเรียนนี่เรียนก็สนเรียนนี่เฮ้ยหนึ่งฟิกเดี๋ยวรอไอ้บอลดูจบเร็วไปดูได้จบแล้วไงเฮ้ยทำไมเน็ตฟลิกจอใหญ่มากธรรมดาที่ไหนคะบ้านเรามันจอเกินเลยอะมันเกินมันเกินจอไงหูเดี๋ยวนี่เหมือนพี่ฟิล์มเนี่ยโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาจัดห้องใหม่ให้กับน้องฟิลนะครับแล้วก็ซื้อโต๊ะใหม่มานะครับแล้วมีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆนะครับน้องฟิลบอกว่าชอบมากนะครับก็ลูกชอบพ่อก็ดีใจนะครับฟิวบอกพ่ออีกว่าหนูอยากได้อะไรอีกชอบอะไรอีกพ่อจะได้ภูมิใจแล้วก็ดีใจอยากได้ของแซนดี้จังเลยค่ะพ่อตลกอะแล้วก็บอกว่าถ้าลูกชอบอะไรพ่อก็ดีใจเริ่มไม่ค่อยดีใจแล้วโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอัปเดตใหม่ๆนะครับของห้องน้องฟิวกันได้นะครับก็คืออย่างที่บอกเพราะว่าห้องเนี้ยมันเป็นห้องที่ไม่ใหญ่นะครับถ้าเราใส่อะไรไปเยอะแยะมันจะดูรกใช่ไหมพี่ฟิล์มเราก็ใส่ในวันที่จำเป็นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมาอัปเดตอีกก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเช่นตัวตู้โชว์ใช่แล้วห้องหนูอ่ะเนี่ยพอจะบิ้วอะไรนะจะบิ้วบิ้วอะไรบิ้วดูเสียงขับรถทุกคนด้วยเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มบอกยังหาแนวไม่เจอไม่ใช่เหรอหนูเจอนานแล้วใช่เหรอเหลือแต่ตังค์หาไม่เจอน่าจะหมดหลายหมื่นแล้วห้องนั้นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเสนอมาละกันเดี๋ยวพ่อจะสนองให้ yeah! ไม่ต้องไปถึงอีกแล้วเอาแค่โฮมโปรเย่ใช่เหรออุ้ยขนลุกเรารีบร้อนไงโอเคได้ครับผมสำหรับวันนี้ให้พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับได้นอนดูหนังกันละกันนะครับแล้วก็น้องๆอยากให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มทำคลิปอะไรแนวไหนนะครับก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ชมกันนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมไปแบบมืดๆเลยนะไปแล้วบ๊ายบาย